โดย The Secret Plus อย่างที่เกริ่นไว้ในช่วงที่แล้วที่เฟิร์นบอกว่าเฟิร์นจะพาพี่โบเนี่ยแนะนำให้พี่โบเนี่ยไปเจอกับพี่ท่านนึงที่เขาจะสอนพี่โบปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกอยากไปละอยากไปยังไปเลยไปเลยไปเลยดีกว่าไปเลยก็จะมานั่งทำไมก็ลุกไปสิเออโชคดีโชคดีนะไม่ห้ามหรอไม่ห้ามไปเลยPassion ของเราในวันนี้นะคะก็คือเราจะมาโอ้โหเห็นผักรอบตัวแบบนี้แน่นอนค่ะเราจะมาปลูกผักกันค่ะผักสวยๆแบบนี้จะปลูกแบบธรรมดาก็ไม่ได้นะคะวันนี้เราจะมาปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกกันค่ะแต่ว่าโบเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆคนนะคะก็อาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกเนี้ยมันคืออะไรแล้วก็แตกต่างจากการปลูกแบบธรรมดายังไงวันนี้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่าเรามีเอ็กซ์เพรสนะคะมาอยู่กับเราด้วยค่ะเราไปถามเขากันเลยนะคะแหมแต่ว่าแต่อยากจะเอากลับบ้านไปสักต้น2ต้นนะคะเนี่ยสวยงามเหมือนผักปอมากเลยค่ะน่ากินมากๆเลยกินต้นไหนก่อนดีและตอนนี้นะคะโบก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญหรือว่าเอ็กซ์เพรสของเราแล้วล่ะค่ะพี่นัทค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหผักสวยๆเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเยอะจนเลือกไม่ถูกเลยนะคะว่าอยากชิมอันไหนก่อนแต่ว่าก่อนที่เราจะไปชิมกันนะคะขอถามพี่นัทก่อนเลยค่ะว่าจริงๆหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินคำว่าผักออร์แกนิกมาก่อนใช่ไหมส่วนใหญ่น่าจะเป็นที่ได้ยินมากกว่าแต่ไฮโดรโปนิกกับออร์แกนิกที่มันแตกต่างกันยังไงคะไฮโดรโปนิกก็คือเป็นผักที่ไร้สารมีการแตกยกขึ้นมาปลูกบนรางปลูกแต่ผักออร์แกนิกเนี่ยปลูกในดินก็ได้แต่ต้องเป็นผักที่ไร้สารเคมีไร้ยาฆ่าแมลงทั้งหลายแต่ว่าผักไฮโดรโปนิกนี่คือต้องปลูกบนรางเท่านั้นใช่ไหมคะใช่แล้วมีอุปสรรคในการปลูกไหมคะกว่าจะได้เป็นต้นสวยๆแบบนี้ค่ะอุปสรรคมันอยู่ที่แต่ละฤดูกาลมันไม่เหมือนกันอย่างสมมติหน้าร้อนผักก็จะโตช้าจะใช้ระยะเวลามากหน้าฝนก็ผักก็จะช้ำง่ายอะไรง่ายเราก็จะต้องมีสแลนปิดอ๋อนี่คือที่เห็นนี่คือเป็นสแลนไว้ปิดสมมุติว่าถ้าฝนตกใช่มั้ยคะใช่เอาคืออันนี้สงสัยส่วนตัวว่าไฮโดรนี่แปลว่าน้ำใช่มั้ยแสดงว่าผักมันต้องแบบชอบน้ำในระดับนึงถ้าโดนฝนมากก็ไม่ได้ไม่ได้เกินไปครับอ๋อเยอะเกินกระแทกจะช้ำง่ายช้ำก็ไม่สวยแบบนี้จะดีที่สุดคือหน้าหนาวเพราะเขาเป็นผักเมืองหนาวแล้วจำเป็นจะต้องเป็นผักเมืองหนาวที่จะมาปลูกไหมคะหรือว่าผักไทยก็ได้ครับแต่ทีนี้ว่าผักไทยอ่ะคือการผลิตเนี่ยส่วนมากจะไม่ได้ยอมกันเพราะว่าผักไทยราคาถูกและราคาก็จะไม่นิ่งไม่เหมือนผักไฮโดรโปนิกพวกนี้คือถ้าเกิดเอาไปขายก็ไม่คุ้มใช่ไม่คุ้มทุนค่ะผักไฮโดรโปนิกนี่มีกี่ชนิดคะมีอะไรบ้างคะผมนี่จะมีอยู่ประมาณ 5-6 ชนิดก็จะมีกรีนโอ๊กมีเรดโอ๊กเรดโครอนฟินเล่คอสแล้วก็เลดเลดิตเลดปัตตวียซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผักที่เราเห็นในจานสลัดทั้งนั้นเลยเป็นผักที่เรากินได้ทุกวันแล้วก็ดูยิ่งเห็นแล้วก็ยิ่งสดชื่นเห็นแล้วแบบอยากกินเข้าไปรู้สึกว่ากินแล้วต้องสุขภาพดีแน่นอนคืออัดคะอะไรคือข้อดีของการปลูกผักหรือว่าบริโภคผักที่ปลูกแบบไฮโดรโปนิกคะผักตัวนี้เรายกขึ้นมาจากดินคือความสะอาดมันจะไม่มีสารพิษใดๆถ้าเราปลูกกับดินเนี่ยสารพิษจะเยอะจะมีสิ่งเจือปนมีอะไรเยอะไฮโดรโปนิกก็คือเป็นทางเลือกชนิดหนึ่งที่คนเลือกขึ้นมาปลูกบนนี้และทานได้ดีครับโอ้โหฟังสรรพคุณมามากมายขนาดนี้แล้วนะคะฉันอยากจะไปปลูกเองที่บ้านซะแล้วค่ะพี่นัทเดี๋ยววันนี้รบกวนพี่นัทช่วยสอนบนนี้นึงได้ไหมคะว่าจะปลูกยังไงครับถ้าอย่างนั้นเราไปปลูกกันเลยค่ะจะมาปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกกันแล้วใช่ไหมคะพี่นัทขั้นตอนมียังไงบ้างคะตอนนี้นี่ข้างหน้าเราเต็มไปหมดเลยค่ะอุปกรณ์ก่อนนี่จะเป็นผงปลูกนะค่ะเรานำข้ามจากออสเตรเลียแล้วก็จะมีถ้วยปลูกแล้วก็ถาดปลูกนี่จะเป็นเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ก็จะมี2ชนิดอันนี้อย่างไม่เคลือบอันนี้อย่างเคลือบอย่างเคลือบก็จะเป็นแบบนี้ครับจะเป็นเม็ดอย่างเงี้ยเคลือบด้วยดินมาแล้วนี่จะหยอดง่ายแล้วเราต้องหยอดยังไงคะน้องลองหยอดอยู่หยอดใส่ไปในถ้วยนั่นเลยถ้วยละเม็ดหนึ่งเม็ดนะคะตรงไหนก็ได้ในใช่ไหมคะโอเคอันนี้พอหยอดเสร็จแล้วเราก็จะต้องมีเหล็กเพื่อจิ้มมันลงไปเนี่ยให้เม็ดมันจมลงไปสักประมาณ2 มิลลิเมตรอยู่ประมาณนี้ถ้าลึกไปแล้วอ่ะ
มันจะระเบิดตัวไม่ได้มันก็จะเน่าเปียกน้ำจะเน่าแต่ถ้าเกิดเราไม่กดมันอ่ะมันจะลอยพอระเบิดตัวมารากจะลอยมันก็จะไม่ขึ้นเหมือนกันอันนี้พอเราหยอดเสร็จอะไรเสร็จแล้วนี่เราก็รดน้ำด้วยโบรดน้ำเราแรกเลยเนี่ยรถให้ชุ่มนะวิ่งสัก3เที่ยวโดยโบรดน้ำนี่พอรดเสร็จแล้วก็มันจะอยู่ก็บนเนี้ยเขาเรียกอนุบาล1ก็จะอยู่ประมาณ15วันเนี่ยพอ15วันแล้วมันจะโตขนาดเนี้ยอ๋อเป็นอย่างงี้เหมือนถั่วงอกตอนเราปลูกถั่วงอกตอนเด็กๆเลยเนาะนี่จะขึ้นเกือบ 100% เลยใช่มั้ยเพราะว่าเราหยอดดีพอหลังจากเนี้ยนี่15วันแล้วมันก็จะไปสู่อนุบาล2เพราะอาจจะอนุบาล2มันก็จะเริ่มกินปุ๋ยแล้วเราจะให้ปุ๋ยเพื่อเดินน้ำสู่ระบบเราก็จะไปหยอดตามรูและหลุมตามรางค่ะพอหลังจากนี้อยากจากอนุบาล2อีก15วันก็มาขึ้นสู่โต๊ะปลูกโต๊ะนี้ข้างหลังเลยใช่ใช่นี่คือเป็นโต๊ะปลูกแล้วค่ะกินปุ๋ยจริงแล้วตอนนี้แล้วพออยู่ข้างหลังนี้เราต้องรดน้ำยังไงคะไม่ต้องครับมันจะมีน้ำเดินอยู่ในระบบอ๋อคือซื้อระบบมาคือเป็นแบบนี้เลยใช่ใช่แล้วอะไรแล้วถ้าอยากทำเองที่บ้านนะคะพี่นัทถ้าอยากทำเองที่บ้านก็ได้มันจะมีโต๊ะเล็กๆโต๊ะเมตร50 2เมตรอะไรพวกนี้ก็อยู่ใน8ลาง8ลางจะประมาณ2เมตรก็อยู่ประมาณที่ประมาณ 5,000 บาทแต่คือเป็นโต๊ะพร้อมระบบน้ำเนิ้มอะไรมาพร้อมหมดเลยมีพวงหลังคามีอะไรเสร็จก็ถือว่าคุ้มกับการลงทุนไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะคะถ้าใจรักออกมาสวยงามออกมาดีแบบนี้แน่นอนใจทุกอย่างทำได้หมดค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่นัทมากๆเลยนะคะสนุกมากๆแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะเลยแน่นอนว่าหลายๆคนอาจจะแบบกลับไปปลูกผักไฮโดรโปนิกส์กันบ้างก็ต้องขอบคุณพี่นัทมากๆนะคะขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมล่ะคะถ้าเกิดว่าใครอยากลองนะคะลองเลยเริ่มวันนี้ได้เลยค่ะรีบออกไปซื้ออุปกรณ์แล้วก็รีบมาปลูกกันเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่โบจะเริ่มปลูกนะคะขออนุญาตเก็บผักไปฝากคนที่บ้านก่อนนะคะเพราะว่าผักที่นี่นี่มันช่างสวยงามยั่วยวนตายั่วยวนท้องเหลือเกินขอตัวก่อนนะคะเป็นยังไงพี่โบปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกเนี่ยมันยากไหมไม่ยากเลยจริงๆแค่เริ่มต้นตอนแรกที่เราเซตอัพแค่นั้นแหละแล้วหลังจากนั้นก็ง่ายละจริงๆก็อยากให้ทุกคนที่บ้านลองทำกันดูนะคะเพราะว่าเราจะได้ผักที่ปลอดสารพิษแล้วก็กินเองแบบสบายใจถูกต้องกินเองสบายใจใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยพื้นที่ก็ใช้ไม่ได้เยอะเลยเนี่ยหลังบ้านก็ทำได้หมดเลยนะใช่ค่ะดูดีมากกิจกรรมนี้ดูดีแต่กิจกรรมต่อไปเฟิร์นว่าก็ดูดีมากๆเลยเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่อะไรรู้ไหมทำอะไรทำให้เราดูดีไงทำให้เราดูดีหรอทำให้เราสวยน่ารักเลยแอปเปิลจุงเบอร์คิกขุเป็นช่วง beauty secret แน่นอนรู้ได้ยังไงคือแค่แบบเกี่ยวกับความสวยความงามก็รู้แล้วปะฉลาดมากเยอะจริงๆเยอะสิ่งฉลาดมากอาจจะฉลาดมากขนาดไหนสวยงามขนาดไหนติดตามช่องหน้าค่ะวันนี้พี่มัตซี่มีทริคเด็ดๆในการลงรองพื้นมาแชร์ให้สาวๆได้รู้กันอีกแล้วนะคะตอนนี้หน้านางแบบก็พร้อมแล้วนะคะอุ๊ยแต่